แต่เรื่องที่น่าพูดถึงนะสุดยอดจริงๆปูตินเขาย้อนเกิดไบเดนได้สุดยอดจริงทราบใช่ไหมครับว่าความมั่งคั่งจำนวนมากมายมหาศาลของรัสเซียเนี่ยเขาฝากเก็บไว้อยู่ในต่างประเทศใช่แล้วกระจายอยู่ค่ะตัวอย่างเช่นที่ไหนบ้างคะทุนสำรองระหว่างประเทศทุนสำรองระหว่างประเทศบริหารจัดการโดยแบงก์ชาติของรัสเซียเกือบครึ่งเนี่ยฝากหรือลงทุนอยู่ในต่างประเทศค่ะเอาละสิเมื่อไบเดนนำทีมคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจชัดดาวน์ยกมาตรการชัดดาวน์ทางเศรษฐกิจขั้นสูงสุดสิ่งที่ไบเดนกับคณะทำก็คือสั่งอายัดทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศของรัสเซียทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยฟรีซไว้เลยไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายหรือทำหรือเอาไปใช้ประโยชน์อะไรอย่างไรได้แต่คราวนี้ความแสบสันของปูตินมาอยู่ตรงนี้คือรัฐบาลรัสเซียเนี่ยเขามีการออกพันธบัตรค่ะเขามีการออกพันธบัตรกู้เงินที่เป็นสกุลดอลลาร์ค่ะที่เป็นสกุลดอลลาร์เป็นสกุลดอลลาร์นะที่เป็นสกุลดอลลาร์เท่าที่ทราบนะครับรัฐบาลเยอรมันไม่ใช่สิรัฐบาลรัสเซียเนี่ยมีการออกพันธบัตรเงินกู้ในเทอมของเงินสกุลดอลลาร์รวมทั้งสิ้น 40,000 ล้านเหรียญค่ะทีนี้มันต้องจ่ายดอกเบี้ยพันธบัตรเป็นระยะใช่ค่ะมีรอบที่ต้องจ่ายวันพุธที่16ตามเวลาของรัสเซียนะค่ะก็คือพระรหัสของบ้านเราค่ะผ่านมาแล้วใช่ไหมวันพุธสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันถึงดีลที่จะต้องจ่ายดอกพันธบัตรเป็นเงินรวมทั้งสิ้น117ล้านเหรียญสหรัฐแล้วเขาทำไงปูตินทำไงเอาเงินที่ไหนไปจ่ายดอกเบี้ยปูตินบอกว่าเฮ้ยผมไม่ชักดาบเฮ้ยผมจ่ายตามดีล16มีนาผมต้องจ่ายดอกคุณ117ล้านเหรียญสหรัฐใช่ไหมใช่ไม่มีปัญหาผมสั่งจ่ายจากสินทรัพย์ของผมที่อยู่ในต่างประเทศที่ถูกอายัดอยู่เหรอใช่แล้วจ่ายไงอ่ะปูตินบอกว่าจ่ายไงอ่ะเขาถูกอายัดอยู่ถ้าเกิดการชักดาบไม่ใช่ผมอ๋อเหรอคนที่ไปอายัดทรัพย์สินในต่างประเทศมันเป็นฝีมือของไบเดนทำให้ผมต้องชักดาบอ๋อไปอายัดทรัพย์สินเขาไงเขามีทรัพย์สินนะพร้อมจะจ่ายดอกใช่ไหมอ๋อเล่นไม้นี้เลยเหรอเออเอาก็สิเออผู้นำรัสเซียนี่เขาก็นะมีช่องทางรายการที่จะตอบโต้ได้นะคะอย่างพอสมควรทีเดียวอ่ะ